ผมไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไปนะเป็นประเด็นที่อยากดังเดี๋ยวจะให้รีเร 1, ทิร์นพันหกเขาโพสถึงหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่บังคับให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อบัตรหวยทัาจริงนี่ท่านผู้ชมโดยระบุว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ข้าราชการชั้นผู้น้อยเบียก,กย,ยก็น้อยหวยก็น้อยเงินก็น้อยอยู่แล้วถูกบังคับซื้อบัตรหวยสือสังคมปวดช่วยพิจารณาด้วยเก็บเงินส่งข้างบนสงสัยขาดทุนเลยต้องออกหวย หน่วยงานร้อยกว่าคนออกหวยบังคับเฉพาะชุดสามชุดชุดละสามสิบใบอะไรกันยังไงอาทิตย์เดียวอาบัตรมาให้บังคับขายใครก็ไม่ได้อะไรนะขายบังคับขายใครก็ไม่ได้เขาไม่เอาอเพราะเงินเดือนเขาไม่เหลือแล้วยังต้องมาเจออะไรที่มันรับไม่ได้แบบนี้อ่า บอกนี่ถ้าเพื่อนงานถ้าเพื่อนร่วมงานสมมุติเจออุบัติเหตุแล้วออกอหวยมาช่วยเนี่ยจะไม่ว่าเลยค่ะแต่อัน,นี้ออกหวยมาเอาไปทำอะไรอ่ะคือมันมีจริงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ออบังคับกันอยู่แบบนี้เหรอท่านผู้ชม